ขอบคุณผมเห็นผมก็ได้ครับว่าดูขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ FC บ่าวแดงนะครับที่คอยสนับสนุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมเมื่อนี้มีลูกหลานนะครับผมเพิ่นสิไปเข้าค่ายลูกเสือลูกหลานบอกว่าคอยเงินเพิ่นว่าครับไปซื้ออุปกรณ์การเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยเพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นไปซื้อกันมาแล้วล่ะเห็นเพิ่นซุบซิบซุบซิบหานกันว่าเพิ่นไปซื้อหยังแน่ครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันนะครับพี่น้องปะโอ้ได้หยังฮะอันนี้บ่สิไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับทักทาย FC ไอ้ดูทักทายดูสวัสดีสวัสดีครับสิไปเข้าค่ายลูกเสืออยู่ไสไผสิเป็นตัวแทนอันนี้แหละนี่รอๆเนี่ยไปเข้าค่ายลูกเสืออยู่ไสอยู่บ้านน้ำเที่ยงวันครูครับโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงอยู่อำเภอไหนอำเภออำเภอไหนอำเภอคำชะอีครับคำชะอีหว่านบ่จักอำเภอเพราะสิไปเข้าค่ายมันสิบ่ลงบ่ปัญหาตกโหลดอำเภอครับชื่ออีตำบลหยังตำบลน้ำเที่ยงครับตำบลน้ำเที่ยงจังหวัดมุกดาหารโอเคซื้อของมาแล้วบ่ที่สิไปเข้าค่ายนะออกมาแล้วครับซื้อมาแล้วเนาะมีหยังเนี่ยมะบอกดูบอกไอ้ดูอุปกรณ์ที่สิเอาไปเข้าค่ายลูกเสือนะ อันนี้คือหยังอันนี้กุ้งครับกุ้งอ๋อกุ้งนี่ซื้อมาประมาณจักโลนี่ฮอดบ่ครึ่งโลครึ่งโลครับครึ่งกิโลเนาะอันนี้กุ้งผู้ใดสิซอยมือถือไว้ดูนี่กุ้งครึ่งกิโลนี่ประมาณจักบาทกุ้งนี่นะอ่ะอันนี้นี่ยังนี่หมูบดเป็นหมูบดนะครับพี่น้องแล้วก็สิมีหนังหมูนําอันนี้จะไปเฮ็ดเมนูหยังอย่ามาอีผู้เสื้อขาวนะพี่ตาบ่อายกล้องแน่จังน้อยถามซื่อๆถามซื่อๆอันนี้สิไปเฮ็ดเมนูหยังมีหมูบดนี่เอาอีกผู้หนึ่งมาซอยมูตอบแน่โอ้ยไม่อายยังอันนี้เห็ดยังนี่เห็ดเมนูยังนี่มูบดครับอันนี้นี่เอาไปเห็ดผัดกะเพราผัดกะเพราโอเคถือไว้ก่อนเด้ออย่าทิ่มลงพื้นนะมันชี้แยะดินอันนี้จะเห็ดยังกินอันนี้อันนี้ผัดกะเพรากันครับใส่พร้อมครับโอ้ใส่กันกับกุ้งโอเคเข้าใจอันนี้ลูกชิ้นฮอทดอกเนาะบ้านเอาห้องเนาะครับอันนี้ซื้อมาจากบ้านนี่คือหลายแท้55บาทโอ้จะไปเห็ดเมนูยังฮอทดอกอันนี้เอาไปทอดกินเล่นซื้อทอดกินเล่นไปกับแก้มโอเคอันนี้นางเข้มเอาไปจี้กินกับไอ้ข้าวเหนียวนอดเนาะนางเข้มนี่ก็สิประมาณ50 60มีผักพริกผักพริกนะครับผมแล้วก็ใบผักกะเพราแม่นบ่หัวละผ้าบ่หรือกะเพรากะเพราอุปกรณ์ที่น้องๆลูกหลานนะครับผมอยู่บ้านเดียวกันกับบ่าวแดงนี่แหละเพิ่นสิไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมอันนี้จะเป็นหอมแดงกับกระเทียมนะครับผมโอ้มีอันนี้พร้อมหยังอันนี้ปลาหมึกครับปลาหมึกสิเฮ็ดเมนูหยังปลาหมึกนี่ใส่พร้อมกันกับผัดกะเพราโอ้คือทุกอย่างนี่สิเฮ็ดเป็นเมนูเดียวกันร่วมกันหมดเลยครับอ๋อปลาหมึกก็น่าจะประมาณครึ่งกิโลเนาะครับโอเคแล้วก็มีหมูยอแม่นบ่หมูยอบ้านเฮาห้องหมูยอเนาะหมูยอนั่นแหละครับพี่น้องหมูยอก็สิไปเฮ็ดหยังกินเฮ็ดยำบ่กินเล่นว่าดังๆกินเล่นครับโอเคก็เป็นว่าอันนี้น่าจะประมาณ50หมูยอนี่20บาทเนาะอ้ายว่าก็จะเป็นมักพริกแล้วก็ผักกะเพรากะอันนี้ก็น่าจะ20ผักกะเพราก็น่าจะ10บาทกับหนังเค็มปลาหมึกนี่ครึ่งโลนี่ประมาณเท่าไหร่นี่โล180 180โลละแม่นบ่อันนี้ครึ่งโลก็บ่ถึงเนาะครับบ่ถึง180อันนี้ก็ครึ่งโลอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นะ200ครับ200เขาลดให้ครับเขาลดให้แสดงว่าครึ่งลดกว่าโอเคอันนี้กะจักบาทนะไอ้บอกรอบแรกอ้ายก็ลืมราคาคนละอันครับคนละอันโอเคอ่ะบ่เป็นหยังเอาเป็นว่าเบสเซตนะครับผมมื้อนี้แม่นบ่ที่สิไปเข้าค่ายลูกเสือกันนะครับผมอุปกรณ์พวกนี้อ้ายก็ขอสนับสนุนเป็นทุนในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนาะเพราะว่าก็อ้ายก็บ่ได้ซ้อหยังหลายน้องนุ่งลูกหลานนะครับผมก็ทั้งเป็นลูกทั้งเป็นหลานนะครับผมก็จะก็อยู่น้ําอยู่บ้านเดียวกันนะครับผมเห็นเพิ่นสิไปเข้าค่ายลูกเสืออ้ายก็ให้ตั้งใจเรียนถือว่าเอาประสบการณ์ที่เฮาสิไปเข้าค่ายในมื้อนี้ไว้เป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตเวลาเฮาเรียนหนังสือจบมาเวลาเฮา
ไปเข้าค่ายลูกเสือเพิ่นก็สิสอนวิธีการเอาตัวรอดเนาะหยังต่างๆให้ก็ลืมเลยล่ะก็เคยเข้าอยู่สมัยตอนยังเรียนหนังสือคือกันก็อ่ะให้ก็บ่ได้มีเงินมีหยังหลายก็เป็นทุนค่ากับข้าวค่าอาหารให้ในมื้อนี้นะสิโตเก็บไว้เป็นทุนผู้ใดสิรับก็ทั้งเบิดมีจักคนเนาะ7คนนะครับผมแต่ก็มาแล้ว4ให้ผู้1เป็นคนถ่ายรูปนะครับผมอีกผู้1ไอ้อีก3อยู่นํากันฮะขอบคุณ FC ไอ้ทั่วบ้านนี้ที่เพิ่นคอยสนับสนุนให้โดยมาตลอดผู้ใดสิเว้าขอบคุณโด้ไปขอบคุณเป็นขอบคุณบ่เป็นผมก็ได้ครับว่าโด้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC บ่าวแดงนะครับที่คอยสนับสนุนครับขอบคุณนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดก็เป็นกำลังใจให้ลูกหลานนะครับผมที่สิไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมไปมื้อใดหน้ามื้ออื่นเนาะครับก็ขอให้ปลอดภัยแก้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงเนาะลา FC ไปเพียงสำนี้ก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ